สวัสดีทุกคนขับมาแล้วเนาะอาจารย์เขามาซ่านิดหนึ่งตัวไฟอาจารย์มีปัญหากินเองโทษรายละเอียดมาอาจารย์ขอแซวคุณอาจารย์อยากถามทุกคนว่าทุกคนเขาเฮียนอยู่นี่โรงเฮียนปกติหรือว่าเฮียนออนไลน์บ่ทั้งสองทั้งสเอรีงยนเนอาะอนไลน์เรียนออนไลน์เนาะแต่ว่าจะมีปัญหานิดนึงเนาะเด้อเอาอาจารย์ก็โชว์สกิลโชว์สกิลได้แล้วมาบัดนี้เฮามาเริ่มเฮียนกันเลยเนาะทุกคนก่อนอื่นก่อนจะไปเฮียนเฮากะมาทวนบทเฮียนเวียกบ้านที่อาจารย์หายเนาะจึงจะได้หนาแล้วบ่ลืมหลังอาจารย์ลืมแชร์ลงกลุ่มเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ลงกลุ่มก่อนทำเพลงเนี่ยต้องไปมาสอนใหม่เลยโอเคแชร์แล้ววันนี้ก่อนเราจะไปเรียนเกี่ยวกับของแล้วนะเขามาทวนบทเรียนของเขานิดหนึ่งเกี่ยวกับเวียกบ้านที่อาจารย์หายเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มแก้กันเลยเกี่ยวกับบทข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจงหาปริมาณธาตุหรือจำนวนโมลของธาตุนาตรีออมทวนคืนข้อหนึ่งปริมาณธาตุคือตัวอย่างปริมาณธาตุที่เพิ่นต้องการหาหรือว่าจำนวนโมลเพิ่นสัญลักษณ์หรือตัวอย่างเอ็เป็นนโมนเป็้นอโมยตัว n น้อยเนาะเพื่อนอยากหาตัว n น้อยของธาตุนาตรีออมของธาตุนาตรีออมใน0.2กิโลกรัมนาตรีออมเมื่อเขามีธาตุนาตรีออมเขาสามารถหามวลสารธาตุของนาตรีออมได้ไพจื่อนาตรีออมเท่าไหร่มีหนักเท่าไหร่สาวสาวสามเนาะ3 กรัมถูกต้องแล้วคือมวลสารที่เพิ่นหายก็คือเท่ากับ0.2กิโลกรัมเปลี่ยนเป็นกรัมให้อาจารย์หน่อยขอนิดเปลี่ยนเป็นกรัมได้เท่าไหร่ขอนิด0.2กิโลกรัมเปลี่ยนเป็นกรัม200 กรัมสองร้อยกรัมถูกต้องสองร้อยกรัมดังนั้นเขาจึงมาใช้สูตรของเขาหวังว่าทุกคนจะจืดสูตรใครสามารถบอกสูตรทั้งหมดให้อาจารย์หน่อยบอกว่าสูตรของเขามันเป็นอะไรn น้อยเท่ากับจำนวนโมเลกุลส่วนให้อะโวคาโดถเทู่กาต้อกงับต่อไปมวลสารโมเลกุลส่วนให้มวลสารมลถูกต้องแปลว่าทุกคนยังจืดสูตรที่อาจารย์หาอยู่ดังนั้นเมื่อข้อนี้เพิ่นต้องการหาจำนวนโมลแล้วสิ่งที่เรามีคือมวลสารโมลและมวลสารโมเลกุลแน่นอนเราจะจับมาเท่ากับสูตรนี้อาจารย์ขอจับเลยจับว่า n ของเราจะเท่ากับเอ็มน้อยส่วนเอ็มใหญ่แล้วเขาก็จึงแทนค่าใส่เอ็มน้อยของเขาคือ200เอ็มใหญ่คือ3ดังนั้นเขาจึงเอา200นี่มาหาร3จะออกอยู่8.69โมลโมลตอบแล้วข้อนี้ถูกต้องวันนี้ข้อสองไพพอซิบอกอาจารย์ได้บอกว่ามันต้องเห็นแนวใดข้อสองนี้ข้อสองจงคิดไล่มวลสารธาตุ1 โมลของธาตุนาตรีออมนาตรีคือเก่าแล้วข้อสองข้อสองอาจารย์ขอไมค์ก่อนว่าข้อสองข้อนี้เพิ่นบอกว่าจงคิดไล่มวลสาร1 โมลของธาตุมวลสาร1 โมลนี่หมายถึงตัวเองเท่าเท่าใดของธาตุนาตรีคือเก่าเนาะนาตรีเท่าหามวลสารเท่าเมื่อมีธาตุเท่าหามวลสารโมลได้คือมวลสารมวลของนาตรีเท่ากับ3 กรัมทุกคนพอบอกอาจารย์ในบอกว่าเขาต้องใช้สูตรอย่างตัวนี้
เปิดเปิดพึ่มเปิดพึ่มเปิดพึ่มฮะเอ็มน้อใหย้เท่ากับเอ็มน้อยถูกต้องเท่ากับเอ็มใหญ่เอ็มใหญหนึ่่งวงเล็บคูณ1.66คูณ10 กำลังลบพีสสี่เนาะเขาก็ได้สังเกตมาแล้วเนาะว่ามันเป็นสูตรที่แบบเอิ้นมายังเกาะสูตรนี้สูตรสําเร็จรูปเนาะที่เพิ่นสร้างมาแล้วให้มันง่ายขึ้นมันบอกให้มันง่ายขึ้นเพื่อในการหาเนาะดังนั้นเขาจึงแทนเลย m น้อยของเขาเท่ากับเขาสามมันบอกตัวนี้คูณ1.66คูณ10 กำลังลบต่อสี่ตัวนี้เขามีแต่จับมาคูณกันปกติหน่อยเนาะเวียกบานอาจารย์หายนะ m เท่ากับต่อสามคูณเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์คูณก่อน1.66เท่ากับ38.18คูณ10 กำลังลบเศร้าสี่หัวหน่วยเป็นโมลมื้อนี้เห็นผิดประกอบเข้ามาเฮียนำคือสีว่างมาเนี่ยสงสัยวันจันทร์วันศุกร์นะเฮียนเพิ่มภาษาอังกฤษนำเหมือนวะไม่ยินอาอาจารย์หบรือูไมเป่็นหัวหน่วยกล้ามวะเอออาจจะผิดขอโทษดีไลน์ดีสังเกตหัวหน่วยกล้ามเนาะถูกต้องเนาะเพื่อนบ้านของเฮาบ่ยากเนาะถ้าออกเซ็งหวังว่าทุกคนจะเก็บคะแนนได้บททีหนึ่งนี้พูดง่ายเลยทุกคนเซ็งแล้วบอกอาจารย์ออกเซ็งแล้วบอกอาจารย์ของเฮียทุกคนเพิ่นเซ็งแล้วบอกแล้วเพิ่นเซ็งเก็บคะแนนแล้วบอกอาจารย์ในห้องทุกคนนะยังเพื่อยังเถื่อเนาะยังเถื่อหวังว่าถ้าเพิ่นออกบทที่หนึ่งนี้หวังว่าทุกคนจะเห็นได้บัดนี้หลังจากเฮาเรียนพวกเกี่ยวกับพวกโครงสร้างของโมเลกุลอะไรกันมันประกอบสากมาเป็นธาตุต่างๆนะธาตุต่างๆบอกว่าจะเป็นแข็งแล้วหรือก๊าซนะแล้วอาจารย์จะไปตามลําดับของกระทรวงศึกษาเลยไปตามระดับของบทเรียนม .6 ของน้องพอของน้องจะได้เรียนของแล้วก่อนอาจารย์ก็เลยจะสอนของแล้วก่อนเพราะว่าถ้าอาจารย์ไปสอนอันอื่นตัวหลักนะแล้วสมุดมันออกเสียงพวกน้องยันพวกน้องบ่ได้อาจารย์เลยสอนของแล้วก่อนของแล้วแน่นอนอยู่ในภาวะแล้วมันบอกไพ่พอสิบอกคุณลักษณะของของแล้วนะมันเป็นอะไรให้อาจารย์ฟังเลยบอกว่าในบทที่หนึ่งทุกคนกำเนื้อในของของแล้วนะได้บอกว่ามันเป็นอะไรบอกคร่าวๆก็ได้บ่ต้องบอกเป๊ะเนาะแบบบอกว่าเข้าใจว่าเข้าใจบ่ที่แบบอาจารย์สอนไปพอบก่อนบอหลายกว่าก๊าซหรือกว่าของแข็งหลายกว่าก๊าซและสิ่งที่หลายกว่าก๊าซนี่หมายถึงยังแห้งยังแข็งแห้งดึงดูดระหว่างยังแห้งดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะแห้งดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของแล้วแมนจะหลายกว่าก๊าซแต่หน่อยกว่าของแข็งจึงเหตุไหโมเลกุลนั้นบ่ขาดออกจากกันแต่สามารถเคลื่อนที่ได้ไปเรื่อยๆบ่มีหุบห่างอันแน่นอนเหมือนบอกและกระจายไปตัวทำภาชนะเหมือนบอกอาจจะประมาณนี้มันบ่ขาดออกจากกันซะตัวนี้นะมันบ่ขาดออกจากกันแต่ว่ามันก็ยังเคลื่อนที่ได้ไหลลื่นเนาะของแล้วเรื่องของแล้วที่เขาจะเฮียนนี่กะว่าง่ายก็ง่ายได้ว่ายากก็ยากยากเกินบ่ยากไรแต่ว่ามันก็ง่ายเนาะเรื่องของแล้วนี่ของแล้วนี่ปกติมันจะแบ่งออกเป็นสองอันคือของแล้วและของไรอาจารย์จะแยกไปสอนอีกต่างหากของไรนะเพราะของไรมันแบบมันใส่ควบคู่หลายกว่าของแล้วนะตอนทำอิฐเราจะมาเรียนเกี่ยวกับแห้งเข่งหนาเนาะแห้งเข่งนี่เข่งนี่หมายถึงตึงเหมือนบอกเข่งนี่หมายถึงตึงเข่งหนาเนาะนะเข่งหนาเนาะมันจะเกี่ยวกับของแล้วเนาะคนไทยเขาจะเอิ้นว่าแห้งตึงผิวแห้งตึงผิวหรือว่าแห้งเข่งหนานอกในที่นี้หมายถึงแห้งเข่งของน้ําของพื้นน้ําอ่ะมันเข่งลายสําไดขนาดเนาะเขาจะมาเบิ่งตัวอย่างก่อนจะไปเบิ่งในยามอ่ะเอามาเบิ่งในยามก่อนนะแห้งเข่งหนานอกของแล้วแม่นแห้งดึงดูดระหว่างโมเลกุลแห้งดึงดูดระหว่างโมเลกุลเขาเอาไปกินเนาะคุณลักษณะ
โมเลกุลจะพยายามยึดผิวหนาวัตถุของเหลวโดยมีทิศทางขนานกับของเหลวและมีทิศตั้งสากสัมพันธ์กับทิศตั้งสากกับขอบของวัตถุสัมผัสวัตถุสัมผัสเนาะเน้นย้ำคือวัตถุสัมผัสวัตถุสัมผัสอาจารย์ขอภาษีวัตถุสัมผัสในความหมายที่นี้ฮะนะเขาบอกแล้วว่ามันเป็นแห้งที่ดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำนะมันดูดกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันไหลก็แก๊สแต่หน่อยก็ของเละของแข็งมันบอกเนาะมันดูดมาอาจารย์ยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองในศาสตร์ก่อนเนาะนะประมาณนี้แหละยังหลอกคือเก่ามันบอกเนี่ยมีตาสองหน่วยแล้วก็มีแขนมีขาสองอันเนาะสบายตอนนั้นยังบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกหลายมีแต่ไปเกาะอยู่พื้นน้ำซื่อๆอันนี้คือเอิ้นว่าสไปเดอร์วอเตอร์แปลงตามตัวเลยแมงมุมน้ำเนาะแต่สื่อแทนมันบ่ฮู้ดอกแปลงตามตัวแมงมุมน้ำตัวนี้แมงมุมน้ำนี่ถ้าเฮาสังเกตดีๆเฮาสังเกตดวงตีนนั้นเนาะเฮาสังเกตดวงตีนนั้นสมมุติเฮาใส่กล้องจุลทรรศน์ซะเฮาจะเห็นว่าเมื่อตีนมันไปกระทบกับน้ำพื้นน้ำน่ะมันยุบลงน้อยหนึ่งมันบอกยุบลงน้อยหนึ่งดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เพิ่นก็เลยได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกโดยการใส่กล้องจุลทรรศน์ส่องเบิ่งเมื่อเพิ่นส่องเบิ่งแล้วเพิ่นสังเกตเห็นว่าขอเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะมันจริงขาวน้ำหน้ามันมีลักษณะอะไรนี่มันจะยุบลงนะเนี่ยมันยุบลงนะนี่มันยุบลงนะนี่พอตีนตัวนี้นะมันเหยียบอยู่เนาะมันยุบลงนิดนึงได้นี่คุณเห็นบอกแล้วตีนของแมงอันนั้นนะมันจะเป็นหูวงมวลนะนี่หูวงมวลนะนี่สมมติตัดตีนมันออกแล้วก็เบิ่งสังเกตเป็นหูวงมวลมันจะเป็นนะนี่แล้วเขาบอกว่าแห้งตึงผิวของแล้วแห้งตึงผิวของแล้วจะมีทิศขนานกับของแล้วและมีทิศตั้งสากกับขอบของวัตถุที่สัมผัสมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนสังเกตเบิ่งแห้งของมันนะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้เส้นความแห้งมันจะเป็นประมาณนี้แล้วทุกคนจะเบิ่งว่าตัวนี้คือของแล้วมันบอกนี่ของแล้วของแล้วมันจะขนานกันเป็นอันนี้มันขนานกันไปเป็นอันนี้มันบอกแล้วความหมายที่มันบอกว่ามันตั้งฉากกับวัตถุที่สัมผัสมันตั้งฉากนั่นนะมันจะเป็นมุมฉากนั่นนี่อันนี้เอิ้นว่าตั้งฉากกับวัตถุที่สัมผัสดังนั้นอาจารย์ติ่งอธิบายได้ว่าในทฤษฎีของเพิ่นว่าแห้งตึงผิวคือแห้งที่พยายามยึดโตของแล้วบ่ให้มันขัดออกจากกันแหละและมันจะมีแห้งขนานกับของแล้วและตั้งฉากกับวัตถุที่สัมผัสเนาะวัตถุสิ่งที่สัมผัสนี่หมายความว่าใดเดี๋ยวอาจารย์จะไปอธิบายให้เพิ่มเติมดังนั้นเพิ่นจึงเอาสูตรของความแห้งเข่งหนานอกแห้งเข่งหนานอกหรือว่าแห้งตึงผิวนี่เพิ่นเลยเขียนสลักด้วย F เท่ากับไปอ่านได้ตัวนี้เงียบสงสัยยังบ่สวงนอนเนาะไพ่หูจักตัวนี้ไพ่หูจักตัวนี้อาจารย์เขียนให้ไพ่หูจักตัวนี้ในทางคณิตศาสตร์เคยเห็นบอกนั้นในหลักตัวนี้พลบวกพลบวกพลบวกอีกซื่อหนึ่ง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 แบบอินเตอร์หน่อยดีไหมครับเขาเป็นคนอินเตอร์อีกหนึ่งคนลาวเขาเอิ้นพลบวกแต่ว่าอีกอันหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเอิ้นว่าอาจารย์ใบหายนิดหนึ่งอาจารย์ใบว่าซิกซิกซิกยังซิกยังซิกมาซิกซิกมาซิกมาเนาะเขาเขียนทับศัพท์ภาษาลาวเลยเนาะอันนี้เอิ้นว่าซิกมาเป็นบอกทุกคนเป็นอย่างอาจารย์คือว่าตัวนั้นให้ทุกคนฟังว่าตัวนั้นคือซิกมาอันนี้ก็ซิกมาคือกันแต่ว่าซิกมาที่เฮาใส่นี่นะเอิ้นว่าอันนี้นะเป็นภาษาของประเทศอย่างอาจารย์ถามอยู่อันนี้เป็นภาษาของประเทศซิกมาตัวนี้นะอาจารย์ใบหายเป็นประเทศที่มีเทพหลายๆหลายเทพนะจะเป็นเทพแบบประมาณยุโรปแล้วก็สถาปัตยกรรมเขาก็จะเห็นมาจากพวกเสาหินอ่อนนะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายหลายคนเช่นว่าอะคิเมดิสประมาณนี้ค่ะนะเป็นภาษาของประเทศอะไรตัวนี้นะสำคัญใบอะไรได้เนี่ยเขาก็ผมเขาก็แบบสันสานดอกแล้วเขาก็หมักใส่มงกุฎทองคำเป็นใบไม้อย่างเงี้ยค่ะนะประมาณนี้นะของประเทศใด
อ่ะอาจารย์ใบ้ให้นิดนึงเกยังเกรเกรเกรถามบุ้งเนาะอาจารย์จะเฉลยเลยว่าเกเล็กประเทศเกเล็กหรือว่าประเทศกี่นั่นเองเนาะมันเป็นภาษาเกเล็กหรือเป็นภาษากี่ภาษาเกเล็กกับภาษากี่มันก็คือกับภาษาอังกฤษแหละมันจะมีพิมพ์ใหญ่และกับพิมพ์น้อยมันบอกในความหมายตัวนี้คือซิกมามันบอกตัวนี้กับซิกมาคือกันแต่ว่ามันเป็นตัวน้อยมันบอกซิกมาตัวนี้มันเป็นตัวน้อยแล้วสูตรของเพิ่นก็เลยเขียนมาเป็นว่า F นี่คือความแห้งเข่งหนานอกเท่ากับซิกมาคูณด้วย L F เท่ากับแห้งเข่งหนานอกคูณด้วยซิกมาคูณด้วย L แต่ว่าอาจารย์บอกอยากให้ทุกคนไปจือบอยากให้ทุกคนไปจืออาจารย์อยากให้ทุกคนไปจืดซิกมานี่พออาจารย์อยากให้ทุกคนไปจืดซิกมานี่พออ่ะเพราะว่าอาจารย์มีทริคอันหนึ่งของอาจารย์ที่ว่าเพียงเฮาเบิ่งหัวหน่วยของสิ่งที่เพิ่นถามเฮาสามารถได้สูตรมาเลยจากสิ่งที่เพิ่นต้องการให้เฮาหาเนาะความหมายเป็นประมาณนี้แล้วมันจะเห็นให้วิชาฟิสิกส์ที่ทุกคนบอกว่าเฮาต้องไปจืดสูตรไปจืดสูตรอ่ะฟิสิกส์นั้นง่ายๆเนาะถ้าสูตรไปถ้าสู้เก่งสูตรได้ถ้าสีได้เงินได้ยินหมู่ว่าท่านนี่ดอกแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเขาจะสามารถลดสูตรนั่นให้เหลือครึ่งหนึ่งได้โดยเพียงเขาใส่ทริคอันนี้ของอาจารย์อ่ะทุกคนต้องรู้แล้วว่าความแห้งตัวนี้จะมีหัวหน่วยเป็นนิวตันอ่ะอันนี้คือมีหัวหน่วยเป็นแมตต์เอ็มนี่คือหัวหน่วยเป็นแมตต์อ่ะระยะทางหัวหน่วยเป็นแมตต์แต่ว่าทุกคนมาเบิ่งนี่มาเบิ่งตัวนี้การอธิบายของอาจารย์ซิกมาตัวนี้แม่นซ้ำประสิทธิ์เข่งหนานอกแม่นซ้ำประสิทธิ์เข่งหนานอกมีหัวหน่วยเป็นนิวตันแมตต์อ่ะอาจารย์ขอมาเขียนเลยซิกมาตัวนี้มีหัวหน่วยเป็นนิวตันแมตต์ทุกคนต้องไปจื้อสัญลักษณ์เกี่ยวกับฟิสิกส์แบบทางเรียนฟิสิกส์เข้ามาแล้วทุกคนจะจื้อทุกคนจื้อเลยว่านิวตันนี่หมายถึงความแห้งที่หนอกนี่แมตต์นี่หมายถึงรวงยาวหรือระยะทางนะครับเขาจะเขียนประมาณนี้อ่ะเขาเขียนเป็น L ซะอ่ะรวงยาวเนาะสมมติในโจทย์เป็นบอกว่ารวงยาวเท่านี้นะในระยะทางอ้าวถ้าทุกคนมาจากสูตรลักตัวนี้เลยสูตรลักตัวนี้ถ้าเขาอยากถอนเอาซิกมาเป็นบอกอันนี้ L นี่มันคูณอยู่เป็นบอก L ตัวนี้มันคูณอยู่เขาขอย่าย L ตัวนี้ไปหารเลยบอกย่าย L ตัวนี้ไปหารแล้วเกิดมาเป็นสูตรตัวนี้สูตรตัวนี้แล้วเป็นบอกสมมติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างทุกคนสอยกันตอบอาจารย์หน่อยเด้ออาจารย์บอกว่าไขความไวเท่ากับ2แมตต์ต่อวินาทีทุกคนบอกอาจารย์ได้บอกว่าสูตรของความไวโดยนักเรียนเบิ่งจากหัวหน่วยตัวนี้มันจะเป็นแนวไหนถ้าสูตรของความไววีเท่ายังตอบอาจารย์ได้บอกเห็นมีหน้าเปิดไมค์ตอบเลยตอบเลย v เท่า s ส่วน t s ส่วน t เป็นยังมีนาเขาหัวเป็นเท่า x ส่วน t อ่ะ s นี่เป็นอะไร s หัวหน่อวยธิบเปาย็นแมตแล้ว s t หัวหน่วยมันแมตที่มันวินาทีมันบอกได้ว่าทุกคนพยายามใส่ทริคนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนไปเข้าห้องเซ็งเลยคิดยังบอกเลยนะพยายามเบิ่งหัวหน่วยมันว่ามันมีหัวหน่วยประมาณไหนเนาะเขาจะได้ไปใส่ต่อในต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะถามดอกถามมีหัวหน่วยยังเกิดขึ้นและเป็นสูตรที่เราเคยเห็นมาก่อนนะดังนั้นนี่จึงสรุปคร่าวๆทุกคนบ่ต้องไปจื้อก็ได้ตัวนี้เนาะบ่ต้องไปจื้อก็ได้ตัวนี้ทุกคนสมมุติว่าอาจารย์ในหัวข้อเพิ่นบอกว่าไขซ้ำประสิทธิ์เข่งหนานอกเท่า0.07นิวตันแมตรทุกคนต้องจับสูตรตัวนี้มาใส่เลยทุกคนต้องได้สูตรตัวนี้มาใส่เลยทุกคนบ่ต้องไปจื้อว่าf เท่ากับซิกมา l เด้อนะประมาณนี้สูตรตัวนี้ยังไงเนาะเดี๋ยวอาจจะอธิบายตื่มหน่อยเนาะ h นี่คือความแห้งเข่งหนานอกมีหัวหน่วยเป็นนิวตันซิกมาหรือเปล่าแมนซ้ำประสิทธิ์เข่งหนานอกมีหัวหน่วยเป็นนิวตันแมตต์นี่เราจะสามารถถอนสูตรได้ตัวนี้ l l นี่สำคัญนิดหนึ่งแมนของแล้วของเสร็จขอบของวัตถุหนาแล้วมีหัวหน่วยเป็นแมตต์ในบทเรียนนั้นอาจารย์ย้ำเหลือเกินอาจารย์ย้ำเหลือเกินว่าวัตถุสัมผัสอาจารย์ย้ำเหลือเกินว่าวัตถุสัมผัสวัตถุสัมผัสนี้มันจะมีความหมายแนวใดเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังเนาะวัตถุสัมผัสแฮชแท็กหรือว่าสี่เหลี่ยมเนาะไม้สี่เหลี่ยมการพิจารณาที่หนาสัมผัสของวัตถุแล้วการพิจารณาที่หนาสัมผัสของวัตถุแล้วการทดลองของเพื่อนที่เอา
วัตถุเอาไปผสมกับของแล้วนะไปแปะกับของแล้วหรือเอาไปปะในของแล้วนะมันเพิ่นจะเอาวัตถุหลายอันเหลือเกินนี่บ่ว่าจะเป็นเศษลวดกับสากหรือว่าหุบสีเจสากอีกอย่างคณะหรือว่าแผ่นมนและก็ลวดวงมนประมาณ4อันอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เนาะตัวทําอีกคือเศษลวดเศษลวดมันจะเป็นเศษยาวๆนั่นบ่เศษยาวๆเมื่อเอาไปแปะกับของแล้วเมื่อเอาไปแปะกับของแล้วเศษลวดนั่นนี่สมุดตัวนี้เป็นน้ําเนาะสองข้างนี่เศษลวดนั่นมันจะสัมผัสของแล้วอยู่สองหน้าคือเบื้องนี้กับเบื้องนี้เบื้องนี้กับเบื้องนี้เนาะสองหน้าเลยเบื้องนี้กับเบื้องนี้มันจะสัมผัสอยู่สองหน้าดังนั้นรวงยาว L จากสูตรของเฮาคือ F เท่ากับซิกมา L มันบอก L ของเฮานี่จะโบแมน L ซื่อๆเนาะแต่ว่า L ที่เฮาจะพิจารณาจะเท่ากับ2 L เนาะจะเท่ากับ 2L ในความหมายนี้ให้ทุกคนหูว่ามันสัมผัสอยู่สองหน้าอยู่สองหน้าสองหน้าแล้วบัดนี้แล้ววันนี้ขอนี้จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาเสริมกับทุกคนนิดหนึ่งสมมุติว่าเป็นรูปกับสากหรือรูปสี่เจสากมันจะสัมผัสอยู่ประมาณสี่หน้าสี่หน้าสี่หน้านี่สี่หน้าเนาะสี่หน้าจุดนี้แล้วอาจารย์ถามอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์กําหนดขังนี้เป็นขังเอมันบอกขังนี้ก็จะเป็นเอคือการผอมมันเท่ากันขังนี้เป็นขังบีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบีคือกันมันบอกอาจารย์อยากถามว่าอาจารย์อยากถามว่าถ้าอาจารย์ต้องการหารวงฮอบของรูปนี้รวงฮอบของรูปนี้อาจารย์ต้องใช้สูตรใดรวงฮอบเป็นหน้าที่ของนักเรียนอะไรเนี่ยต้องไปคิดนี่อาจารย์ถามเนี่ยรวงฮอบหลวงพ่อพาทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าสองคูณให้ a บวก b เท่าสองคูณให้ a บวก b เดี๋ยวเขาจะไม่พิจารณากันเนาะประมาณความว่าเขาจะเอาตัวนี้กับตัวนี้นี่มันคือกันเนาะเขาก็จะเอามันก็จะเป็นสอง a เหมือนบอกแล้วตัวนี้กับตัวนี้มันคือกันมันก็จะเป็นสอง b เหมือนบอกดังนั้นถ้าเขาอยากรู้ว่ามันเท่าเท่าไรเมื่อไหร่นะเขาก็เอา 2a มาบวก 2b มันก็จะเท่ากับรวงฮอบเห็นบอกแต่หลังจากนั้นเขาจึงดึง2ที่เป็นตัวห่วงนี้ออกมามันก็เลยจะเป็น2คูณ a บวก b เนาะจะเป็นประมาณนี้สุดตัวนี้ดังนั้นอาจารย์ขอถามเลยว่ารวงยาว l รวงยาว l ขอนี่เมื่อเขาพิจารณาเกี่ยวกับของแล้วมันจะเท่าเท่าไรจะเท่าเท่าไรบอลที่มันสัมผัสกันนะมันจะคล้ายๆกับสูตรตัวเก่าเขาเลยว่าตัวเก่ามันก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เขียนเลยสาขาฐานคุณมาว่ากันมันจะเป็นสอง a บวก b แหละคือเก่าสอง a บวก b สอง a บวก b ขอนี่เนาะมันสัมผัสอยู่สี่หน้าคือเป็นสอง a บวก b คือเก่าต่อไปฮูบแผ่นมนทุกคนต้องเข้าใจว่าแผ่นมนมันจะเป็นแผ่นเด้อเป็นแผ่นถ้าเป็นแผ่นหมายความว่าทางในนี่มันจะมีเนื้อที่อยู่ทางในนี่จะมีเนื้อที่อยู่ตึงตึงตึงทางในมีเนื้อที่อยู่ในการสัมผัสของรูปแผ่นมนในการสัมผัสของรูปแผ่นมนน้ำมันจะสัมผัสมืดขอบนี่มืดขอบนี่เนาะแล้วเขาจะเอื้อนเส้นต้นนี้เขาเอื้อนมาเส้นนั้นก็เส้นเส้นหอบเส้นหอบมนเนาะเส้นหอบครอบอย่างนี้แหละอาจารย์ก็ลืมแบบเสร็จพูดแต่ว่าเป็นเศษวงมนเนาะเป็นเศษวงมนอยู่ในนี้เป็นเศษวงมนอยู่ในนี้ทุกคนอาจจะเคยคุ้นกับสูตรทุกคนเคยแต่หาสูตรเนื้อที่ทางในกันเปล่าสูตรเนื้อที่ทางในแมน area หรือว่า a จะเท่ากับ b r กําลังสองเนาะ b r กําลังสองแต่ว่าถ้าอาจารย์ต้องการเพียงต้องการเพียงหาเนื้อที่น้ำที่สัมผัสเส้นนอกๆนะครับเอื้อนว่ารวงฮอบของวงมนอันนี้นะอาจารย์ถามนี้ว่าทุกคนมีความรู้ทางวิทยาคณิตศาสตร์ว่ารวงฮอบของ L นี่จะเท่าเท่าไหร่มันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ดอท
คนที่จื้อจื้อบอมีใครตอบได้บอเงียบมันจะมีขาเท่ากับสองปีเนาะมันจะมีขาเท่ากับสองปีอาร์ถ้าเราอยากต้องการหาทารวงหอบของตัวนี้จะเท่าสองปีอาร์ดังนั้นรวงยาวเอลที่สัมผัสของขอนี้เอลของเราจะเท่ากับสองปีอาร์ขอนี้คือสองปีอาร์แบบนี้พอมาในกรณีที่สี่กรณีสุดท้ายเอากรณีนี้เอิ้นว่ากรณีหุบก่อสายหรือว่าหุบเส้นลวดที่เอามาออมมาเป็นวงมนเส้นลวดที่เอามาออมเป็นวงมนแล้วมันจะบ่มีเนื้อที่หน้าตัดอย่างเลยในนี้มันจะเป็นว่างเปล่าดังนั้นเมื่อว่างเปล่าแน่นอนหน้ามันเข่าอยู่ทางในหรือทางนอกอาจารย์สัมผัสอาจารย์สัมผัสอาจารย์ถามว่าหน้ามันจะสัมผัสอยู่ไซส์ไหนอ่ะน้ำจะสัมผัสอยู่ไซส์ไหนอ่ะตอบอาจารย์มาดูน้ำมันจะสัมผัสอยู่ไซส์ไหนข้อนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ตอบอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะถามไอซ์ตอบอาจารย์ดูว่าน้ำมันจะสัมผัสอยู่ไซส์ไหนข้อนี้ถ้าบอนี่จะบอมีเนื้อที่อย่างอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นเศษลวดวงมนสื่อๆนะนี้มันจะสัมผัสด้านใดแน่อะตอบอาจารย์อยู่ไหนแล้วก็อยู่นอกอยู่ในเลยก็อยู่นอกแล้วโอ้เก่งหลายทุกคนตอบได้เลยแบบบุมีเกลือเปิดไมค์มาตอบเลยอยู่ในอยู่นอกแปลว่าเข้าใจดีเนาะอยู่ในอยู่นอกดังนั้นตัวนี้มันตัวนี้สูตรในการหายังหาลงพ่อฟังเข้าเป็นบอกตัวเอลนี่ตัวเอลนี่แมนสองซีอาร์แต่ว่าไอ้ก็56แต่ว่าตัวนี้มันสัมผัสอยู่สองหนาเป็นบอกอยู่สองหนาดังนั้นจากสองพายอาร์สองปีอาร์นี่จะเป็นสองยังสองยังเดี๋ยวสุ่มจีเท่าตอบอาจารย์มาจะเป็นสองยังจะเป็นยังนี่จากสองปีอาร์ก็สองเท่าอะไรก็ก็สองเท่าสองเอาไหมอันนี้เป็นอันนี้กรณีที่มันแบบเส้นเดียวเนาะเส้นสัมผัสอันเดียวนี่สัมผัสอันเดียวเนาะเท่าสองปีอ้างเห็นบอกสองปีอ้างแต่เมื่อมันสัมผัสสองหนามันต้องกลายเป็นยังนี่จากสองปีอ้างกลายเป็นยังนี่มันจะเปลี่ยนแต่ตัวเลขเนี่ยอาจารย์ใบให้มันจะเปลี่ยนแต่ตัวเลขเนี่ยกลายเป็นยังเอาอันนี้นี่มันสัมผัสสองนี่แปลว่าคูณยังเข้าไปเดี๋ยวอาจารย์เฉลยเด้อมันสัมผัสสองหนาแปลว่ามันคูณสองเข้าไปมันจะกลายเป็นสี่ b r ขอนี้จะกลายเป็นสี่ b r บวกเป็นยังพยายามตื่มเด้อข้อต่อไป r น้องยังแบบอาจจะสับสนนิดนึง r บวกเป็นยังอาจารย์ภายได้อ่ะเนาะข้อนี้มันสัมผัสอยู่สองหนาหมายถึงว่ามันจะคูณสองเข้าไปมันจะกลายเป็นจากสอง p r นี่เสร็จข้อนี้มันจะกลายเป็นสี่ b r จะกลายเป็นสี่ p r ปกติบทเรียนข้อนี้อาจารย์ต้องพาน้องๆไปเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นิวตันนิดนึงแต่ว่ากะเดียวอาจารย์ยังสิไปเรียนอยู่ดอกแต่ว่ามาแก้บทเรียนข้อนี้ก่อนแล้วเขาจะแบบยังงงๆกับกฎเกณฑ์นิวตันนิดนึงเนาะอาจารย์ยังบ่ได้อธิบายให้ทุกคนฟังวันนี้เขาจะมาเบิ่งในกรณีที่แบบเพิ่นปล่อยการทดลองแบบการทดลองเกี่ยวกับแห้งตึงผิวนะในสองกรณีดอกปล่อยลงและการดึงขึ้นปล่อยลงและการดึงขึ้นเขาจะสนใจแต่แห้งตึงผิวเท่านั้นเด้อน้ำหนักเขายังบ่สนใจเด้อข้อนี้เด้อน้ำหนักเขายังบ่สนใจอาจารย์ทำแน่ทุกคนรู้จักข้อสูตรนี่ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์คนรู้จักบอกข้อนี้สูตรซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์อาจารย์ขอถามหลาน้อย
อาจารย์ก็ทำแล้วน้อยผู้บอกจริงมาเอฟเท่ากับศูนย์เคยเรียนตอนม.ห้าเคยเรียนตอนม.ห้าอาจารย์ขอให้ลาน้อยเดานิดนึงว่ามันจะเป็นกฎเกณฑ์ที่หนึ่งที่สองหรือที่สามของนิวตันที่สองเนาะที่สอง คำตอบคือมันเป็นกฎเกณฑ์ที่หนึ่งของนิวตันเด้อตัวนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่หนึ่งของนิวตันกฎเกณฑ์ที่สองของนิวตันจะเป็นอันนี้ซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอแปลว่าพวกน้องยังบ่มียังบ่แบบเอ็กซ์เพิร์ทด้านพอแพงนิดหนึ่งเนาะเอ็กซ์เพิร์ทด้านพอแพงนิดหนึ่งเดี๋ยวบ่เป็นยังบันแล้วอาจารย์จะพาไปสอนนิดหนึ่งเดี๋ยวทุกคนทําความเข้าใจเพราะเขาข้าวแบบเขาหับข้อมูลเขาไปในหัวก่อนเดี๋ยวเขาจะไปวิจัยต่อในข้อต่อไปในข้อต่อไปข้อนี้เมื่อเพิ่นปล่อยลงหรือว่าเพิ่นจะกระทําความแห้งลงแห้งลงแห้งปล่อยแห้งยู่ลงซะอันเพิ่นจะเอาความแห้งนี่ยู่ซะยู่ลงแห้งยู่ลงยู่ให้ลวดตัวนี้ลงเมื่อยู่ลงมันจะมีแห้งเขาเอิ้นว่าแห้งตึงสระอึ้งแห้งตึงนี่สี่ขึ้นมันจะกงกันถามกันประมาณนี้เนาะแล้วจากสูตรซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นี่จะหมายถึงว่าผลบวกของเอฟกับเอฟอันอื่นนี่บวกกันแล้วจะเท่ากับศูนย์หรือว่ามันจะสมดุลกันนั่นเองข้อนี้ถ้าเท่ากับศูนย์ให้ทุกคนหมายถึงสมดุลกันเด้อความหมายก็คืออาจารย์จะกําหนดทิศทางลงนี่มาเป็นทิศบวกเนาะทิศลงนี้จะกลายเป็นทิศลบซิกมาเอฟในที่นี้หมายถึงว่าผลบวกเด้อทุกคนต้องรู้เด้อผลบวกตัวนี้เขาจะเขียนด้วย f ยู f ที่เขายูลงยู f ที่เขายูลงมาลบให้กับ f ที่ดึงเท่ากับศูนย์f ยูมาลบให้ f ที่ดึงเท่ากับศูนย์เดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนเป็นนิดหน่อยนิดนึงแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ของ่าย f ที่ดึงนี่ไปเบื้องนี้มันจะเป็นจากลบจะกลายเป็นบวกดังนั้นตัวนี้จะเป็น f ยูเท่ากับ f ดึงมันจะสมดุลกันมันจะสมดุลกันเมื่อสมดุลกันเมื่อเฮาปะปุ๊บมันจะลอยสมดุลกันพอดีแห้งตึงผิวกับแห้งของเฮานะมันจะสมดุลกันพอดีนะปะบ่ได้แล้วเนาะปะบ่ได้แล้วเนาะว่าฮะความแห้งก็หายไปแล้วทางปะเนาะมันจะสมดุลกันพอดีหรือว่าผลบวกของความแห้งเท่าศูนย์ข้อนี้เขาจะใช้ตัวนี้แหละเป็นหลักยันทุกคนบ่เข้าใจเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะยังสิอธิบายเติมต่อไปคือการดึงขึ้นจะใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความแห้งของนิวตันมาเกี่ยวเนาะสําคัญด้วยความแห้งของนิวตันนี่เขาจะได้ใช้ตลอดเมื่อดึงขึ้นอาจารย์ขอเขียนทิศความแห้งตัวนี้เป็น f ดึงขึ้นเพิ่นดึงขึ้นทางเทิงเด้อเมื่อเพิ่นดึงอันนี้ขึ้นทางเทิงดึงตัวนี้ขึ้นทางเทิงมันจะมีแห้งตึงผิวสี่ลงหลุม f ดึงผิว f ดึง f ดึงสี่ลงหลุมประมาณนี้ f ตึงแห้งดึงอยู่ f ตึงสี่ลงหลุมแล้วจากซิกมา f เท่าสูตรของเขาวันนี้อาจารย์ขอกําหนดที่ความแห้งเท่าดึงขึ้นทางเทิงนี้เป็นบวกเป็นบวกดังนั้นจากผลบวกซิกมา f เท่าศูนย์นี้ซิกมา f เท่าศูนย์ตัวนี้เด้ออาจารย์ขอเขียนว่าอาจารย์ขอเขียนว่าเป็น f ดึงลบด้วย f ตึงเท่าศูนย์อาจารย์ขอย่ายให้มันสมดุลกันตัวนี้ย่าย f ดึงนี่ไปฝากนี้ f ดึงนี่ไปฝากนี้จากลบจะกลายเป็นบวก f ดึงจะเท่ากับ f ตึงตึงนี่หมายถึงตึงผิวเด้อโมเมนต์ตึงเฉือกเด้โมเมนต์ตึงเฉือกของตัวนี้ได้ต้องเป็นตึงผิวเนาะถ้าตึงเฉือกนะทุกคนจะเคยได้เห็นในมหาเนาะตึงเฉือกนะโอเคสำเนียงฝรั่งก็ได้นี่นะตึงเฉือกนี่นะตึงเฉือกนะฝรั่งตกยนต์นะตึงเฉือกวันนี้จะเป็นประมาณนี้และอยากให้ทุกคนเข้าใจน้ำอีกนิดนึงว่ากฎเกณฑ์นิวตันนี่มันจะมีแห้งอีกแห้งหนึ่งที่แบบมันจะเกิดมาอัตโนมัติเลยเขาเอิ้นว่าแห้งน้ำหนักหรือว่าตัวพีแห้งน้ำหนักหรือว่าตัวพีเนาะบางมันจะอยู่ในโจทย์เฮาประมาณข้อหนึ่งนี่แหละมันจะมีแห้งน้ำหนักหรือว่าตัวพี
ไพ่คอไพ่พ่อบอกสูตรอาจารย์ได้บอกว่าแฮงตัวพีที่หมายความว่าน้ำหนักนี่มันมีสูตรแนวใดพีเท่านั้นพีเท่านั้นพีเท่านั้นคนอย่างเงียบใส่อาจารย์เนี่ยตอบอาจารย์เนี่ยเป็นคนพิมพ์มีคนพิมพ์มีนาเขาบอกว่าพีเท่าเอ็มจีอ่ะมีไพ่สิตอบปืนบอกหรือว่าเห็นดีนำเราพีเท่าเอ็มจีมันบอกแปลว่าคนเงียบแปลว่าทุกคนเห็นดีนำเราเด้ออาจารย์ข้อเขียนว่าพีเท่ากับเอ็มจีอ่ะมีนาที่ดูตอบอะไรมีนาเนี่ยเอ็มจีแต่อาจารย์เอิ้นสื่อถือคือบอกพีเท่ากับเอ็มจีเนาะเท่ากับ MG อ่ะนี่ให้ทุกคนหมายความว่าตัวนี้นะจะเป็นน้ำหนักเด้อตัวนี้เป็นน้ำหนักที่ลงมารวมเป็นแบบ P เท่ากับ MG อ่ะทุกคนอาจารย์ว่านี่ทุกคนยังซับซ้อนนิดหนึ่งซับซ้อนนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเหตุโจทย์ประกอบความเข้าใจโจทย์นี้อาจารย์จะเพิ่มให้มันลายขึ้นเนาะเพิ่มให้มันลายขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอ่ะอันนี้อาจารย์ขออ่านอาจจะครอบหนึ่งแล้วเขาจึงมาตีความหมายนำกันเพื่อนบอกว่านางฟองสบู่อันหนึ่งหน้านอกติดเข่งอยู่คดรั่วคีย์เวิร์ดสำคัญคือรั่วรั่วรั่วเนาะรั่วเด้อคีย์เวิร์ดสำคัญคือรั่วอาจารย์ทาสีให้แล้วรั่วหูบจัดตุรัสหูบจัดตุรัสแขวนไว้ตามรวงตั้งถัง AB ยาว50 มิลลิเมตรสามารถเลื่อนเข่าเลื่อนออกได้มอนดีดักหูบจงคิดไรน้ำหนักพีเอ้าเริ่มมาแล้วน้ำหนักพีของถอน AB เมื่อมันหยุดนิ่งในภาวะดุลยางเพื่อนให้คีย์เวิร์ดมาหลายเลยขอนี่นะเต็มเลยนี่ภาวะดุลยางทุกคนต้องรู้เลยว่าซิกมา F เท่า0ภาวะดุลยางต่อมาคีย์เวิร์ดต่อมาคีย์เวิร์ดต่อมาเขาบอกว่าเลื่อนเข่าเลื่อนออกได้มอนดีเลื่อนเข่าเลื่อนออกได้มอนดีหมายถึงว่ามันจะบ่มีแฮงอันอื่นที่มากระทําใส่มันบ่มีแฮงไหมแฮงในที่นี้เอิ้นว่าบ่มีแฮงเสียทานหรือว่าบ่มีแฮงมุยบ่มีแฮงตะแฮงตันในนี้เขาจะรู้จักกันดีๆเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นิวตันเนาะกฎเกณฑ์นิวตันเข้ามาเสริมหลายเห็นบอกอาจารย์จึงแบบว่าอยากสอนน้องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นิวตันนํานิดนึงพอทุกคนต้องเว้าทำการเลยเข้าใจหมดนะจงคิดไล่น้ำหนักของพีตัวนี้น้ำหนักของพีพีเท่าเอ็มจีมันบอกอันนี้เขาอยากหาน้ำหนักนะเนาะของถอน AB เมื่อวัตถุหยุดนิ่งในภาวะดุลยางจัมปาซิดเข่งหนานอกของฟองสบู่เท่ากับ0.040นิวตันนี่เห็นบอกนี่ขอนี่เพิ่นให้หัวหน่วยเข้ามาแล้วเขาสามารถแปลงได้เลยขอนี่เห็นบอกเพิ่นให้หัวหน่วยเข้ามาแล้วเขาแปลงเป็นสูตรได้ F นี่คือนิวตันนี่คือ F M นี่คือ L นี่เขาแปลงได้เลยนี่ขอนี่เนาะเราต้องไปจืดสูตรหลายจืดเบิ่งหัวหน่วยมันเป็นประมาณใดพอนี่ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นนี่เนาะพอนี่มันเป็นตะหนังฟองสบู่เป็นหุบสี่ใจสักนะนี่เป็นหุบสี่ใจสักนะนี่และสิ่งที่เพื่อนจะพิจารณาคือเพื่อนอยากพิจารณาลวด AB ตัวนี้ลวด AB ตัวนี้แน่นอนแห่งตัวนี้เพื่อนบริออกแห่งดึง F เนาะเพื่อนบริออกแห่งดึง F แต่ว่าเพิ่นให้แห่งน้ำหนักแห่งน้ำหนักตัว P นี่ดึงลงมา P ตัวนี้ดึงลงมาเลยดึงลงมาแล้วเมื่อดึงลงมาอาจารย์ถามแน่ว่าแห่งที่ซี่ขึ้นนี่นะมันเป็นแห่งไออย่างแห่งที่ซี่ขึ้นนี่มันเป็นแห่งไออย่างเมื่อมี P ดึงลงมาแห่งที่ซี่ขึ้นไปคือแห่งไออย่างเดี๋ยวอาจารย์จะถามคนที่มีสื่อว่าสื่อจุดนี่สื่อจุด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 ทิศจุดอาจารย์ตั้งทิศผู้ที่สื่อจุดนี่เปิดไม้ตอบอาจารย์ดูว่าแห้งพีซี่ขึ้นเทิงนี่แมนแห้งอย่างเมื่อมีแห้งพีเพิ่นดึงลงมาลุ่มแห้งพีซี่ขึ้นเทิงนี่แมนแห้งอย่างเปิดไม้ตอบอาจารย์ดูแห้งอยู่แห้งอยู่เนาะน้องน้องตอบว่าแห้งอยู่เนาะเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเติมเนาะอธิบายเติมนี่นี่นี่เบอร์ขอนี่เบอร์ขอนี่นี่อันนี้นี่
เมื่อสมมติว่าเฮาบอกสมมติแห่งตัวนี้เนาะสมมติว่าแห่ง f ตัวนี้เฮาบ่ได้ใส่แห่ง f ตัวนี้ตัวนี้เฮาบ่ได้ใส่แห่ง f ตัวนี้แต่ว่าเฮาไปใส่แห่ง p ให้มันดึงลงมานี่แห่งดึงลงมานี่ดึงลงมานี่คือแห่ง p ตัวนี้ดึงลงมาทําอาจารย์ทําได้ป่ะเมื่อเฮาดึงแห่ง p ลงมาแห่งตึงผิวนั้นจะสีลงตาม p หรือจะสีขึ้นตอบอาจารย์ใหม่ต่ออาจารย์ใหม่พี่ลงตามพีสู้ไปที่ลงตามทียังบ่ถึกเด้อยังบ่ถึกเด้อน้องยังบ่ถึกหมายความว่าแห่งตึงผิวของเฮานี่จะมีทิศสี่ขื่นจะมีทิศสี่ขื่นตัวนี้นี่แห่งพีนี่เฮาดึงลงนี่แห่งพีนี่ดึงลงมันจะเทียบเท่ากับแห่งเอฟนั่นแหละจะเทียบเท่ากับแห่งเอฟนั่นแหละตัวนี้จะมีเทียบเท่ากับแห่งเอฟแล้วเมื่อแห่งอันหนึ่งดึงลงมาแห่งตึงผิวมันจะดึงตัวนี้ขึ้นไปมันจะมีการทดลองอันหนึ่งดอกนี่เพิ่นจะเอามีแนวมาจับอนิเมียนเนาะมาจับอนิเมียนเมื่อเพิ่นปล่อยหนังฟองสบู่ปุ๊บหนังฟองสบู่มันจะดึงกลับเขานี่มาบอลนี่ทันทีนะมาบอลนี่ทันทีเมื่อเพิ่นทดลองนะมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้อาจารย์เอาหูมาให้เบิ่งอันนี้คือตารางฟองสบู่เด้อนี่ก็เป็นประมาณนี้บางเถื่อทุกคนเบิ่งอันนี้บ่เข้าใจเนาะบางคนเบิ่งจะเป็นทางน้ําเลยได้นี่นะทางน้ําเดี๋ยวเอาเล็กยังมาเสียบกันเนี่ยนะประมาณนี้อันนี้คือตารางฟองสบู่เดี๋ยววันนี้เราจะมากําหนดนําการทุกคนยังแบบยังตีความหมายโจทย์บ่ได้ปานใดเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามสอนให้ดีขึ้นพยายามสอนให้ดีขึ้นข้อนี้เพิ่นบอกว่าตารางฟองสบู่อันหนึ่งติดเข่งอยู่คดลวดหูจัตุรัสแขวนไว้ตามรวงนอนข่าง AB ข่าง AB นี่ให้ทุกคนให้ฮู้เลยว่าข่าง AB นี่คือรวงยาว L รวงยาว L เท่ากับ50มิลลิเมตร50มิลลิเมตรเปลี่ยนให้อาจารย์รู้จาก50มิลลิเมตรเป็นอย่างไรศูนย์จุดศูนย์ห้าเมตรอาจารย์ขอเป็นเลขกำลังได้บ่เป็น5 คูณ 10กำลังลบสองเป็นหารคูณสิบกำลังลบสองเนาะคูณสิบกำลังลบสองคำนวณเป็นแมทเดี๋ยวอาจารย์จะมีทิกนิดหนึ่งให้ทุกคนเข้าใจนำการเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ในนี้เนาะถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเป็นแล้วเกิดมาลงสิบสมมติว่าเขาบอกว่าเป็นซังติเมตรแล้วเขาต้องเปลี่ยนเป็นเมตรให้ทุกคนเข้าใจนำการเลยว่ามันต้องเป็นสิบกำลังลบสองถ้าเป็นมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรทุกคนต้องเขียนเลยว่าเป็นสิบกำลังลบสามมันจึงสบายเขาต้องไปเปลี่ยนเป็นเป็นขีดตารางเป็นจุดๆๆยังขึ้นมาเนาะยังเส้นว่าตัวอย่างอาจารย์ให้ตัวอย่างประมาณนี้ให้ตัวอย่างประมาณนี้50ซังติเมตรทุกคนเปลี่ยนเลยว่าเป็น50คูณ10กำลังลบ2เมตรคือตัวนี้ขอมีหน้าแล้วบอกเนาะในความหมายตัวนี้คือมันจะกลายเป็น50คูณ10กำลังลบ3แล้วเขาตัดศูนย์ตัวนี้ไปหายตัวนี้มันก็จะกลายเป็นหาคูณ10กำลังลบ2ถ้าคือเป็นเลขกำลังประมาณนี้เนาะต่อไปเส้นลวดหมอนดีจงหาน้ำหนัก P อาจารย์ขอกำหนดไปตามเนื้อผ่าเด้อว่าเพิ่นหายยังไปP เท่าเท่าใดกำหนดเป็นตามเลยนี่ตามโจทย์เลยเพิ่นมานี่ฮู้ว่าอยู่ในภาวะดุลเดียงสัมประสิทธิ์เข่งหน้านอกก็คือโตซิกมามันบอกโตซิกมาเท่ากับ0.040นิวตันต่อเมตรนิวตันต่อเมตรบัดนี้เขาจะพิจารณาจบข้อนี้ด้วยสูตรที่ว่าซิกมาเอฟของเขาเท่า0หรือว่าอาจจะขอตัวนี้เพิ่นมาแหละในภาวะดุลเดียงอาจารย์ขอกำหนดถิดลงนี้เป็นบวกแล้วกำหนดถิดลงนี้เป็นบวกแล้วกำหนดถิดขึ้นนี้เป็นลบเนาะถิดลงเป็นบวกไพ่พอเขียนผลบวกความแรงของอาจารย์ออกมามันจะเป็นอะไรถ้าพีลงมาเป็นบวกทางเทิงลบขึ้นไปเป็นลบสูตรความแรงตัวนี้จะเป็นประมาณอะไรให้กี่เท่าจีเท่าแก่โตใหม่จีเท่าแก่โตใหม่
่อย่างอาจารย์ทำให้อาจารย์ถามว่าสูตรผลบวกความแฮงนี่มันจะมีแฮงพีนี่ทิศเป็นทิศเป็นบวกแม่นบอกแล้วกับแฮงเอฟนี่มีทิศเป็นลบอาจารย์ถามว่าเมื่อเขาเขียนมาเป็นผลบวกความแฮงออกมาแล้วนะมันจะรูปห่างของมันจะมีลักษณะเป็นประมาณไหนในอาจารย์เเอขียนใฟห้อันตัวหนึ่งพี่ยังเท่าพี่ยังมีเท่าเอฟพี่เท่าเอฟโอ้จีเท่าเก่งอะลิโอ้แบบตอบตรงนี้มาเลยพี่เท่าเอฟเนาะแม่นแล้วแม่นแล้วพี่เท่าเอฟถูกต้อง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 ที่สุดพี่เท่าเอฟเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายมาอีกรอบหนึ่งถูกแล้วถูกแล้วจีเท่านี่เบิ้งใช่ตัวนี้บอกเป็นไงเบิ้งอาจารย์ขอกลับคืนพี่เท่าเอฟแมนวอเนาะอาจารย์ขอเขียนนี่พี่เท่าเอฟพี่เท่าเอฟถูกต้องความหมายก็คือพี่นี่มีทิศบวกเขาจะเขียนพี่ต่างจอแล้วมาลบกับเอฟแมนบอกเท่าศูนย์แล้วจีเท่าเนี่ยตัวนี้มาไว้นี่แมนบอกมันก็เลยเป็นพี่เท่าเอฟดังนั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนสรุปง่ายๆเลยเมื่อมันสมดุลนะแห้งขึ้นเท่ากับแห้งลงแห้งขึ้นเท่ากับแห้งลงสมมติอาจารย์ตัวให้ตัวอย่างแห้งทางเครื่องนี้มีแห้ง A มีแห้ง B แล้วลงหลุมมีแห้ง1แล้วก็มีแห้ง2แล้วอาจารย์กําหนดให้บอกว่าแห้งสมดุลแห้งสมดุลทุกคนเขียนได้บ่ว่าแห้งสมดุลนี่อาจารย์บอกว่าจะแห้งขึ้นเท่ากับแห้งลงเขาจะเขียนรูปห่างออกมาเป็นประดานใดสมมติอาจารย์บอกว่าตัวอย่างคือแห่งเออ่ะแห่งเอเป็นยังก่อนแห่งเอเป็นยังแห่งเอแล้วบวกด้วยแห่งยังแห่งบีเหมือนบอกเท่ากับแห่งยังเท่ากับแห่งยังใครตอบได้อธิคิดเท่าต่อเลยคิดเท่าต่อเลยโอเคเท่ากับแห่งยังแห่งยังนี่จริงละแห้งหนึ่งแห้งหนึ่งบวกแห้งสองประมาณนี้แห้งหนึ่งบวกแห้งสองประมาณนี้เนาะแห้งหนึ่งเท่าแห้งสองเพราะว่าตัวนี้มันมีขื่นนี่มันมีทิศเดียวกันเท่ากับจับมาบวกกันเลยมันเป็นอันเดียวกันแห้งทั้งลุมนี่มันก็มีทิศเดียวกันเท่ากับจับมาบวกกันเลยเนาะประมาณนี้สูตรของเราได้แล้วนี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ได้แล้วอาจารย์เขาเขียนสูตรตัวนี้ได้ป่ะสูตรสูตรนี้ที่ทำมาหามาให้ทุกคนแล้ว f เท่ากับ p ในนี้เขาต้องการหา p เหมือนบอก p ก็คือเท่ากับ f นั่นแหละ f ในที่นี้สูตรของเขาเป็นอะไรสูตรแห่งตึงผิวของเขา f เท่าไง f เท่าไงสิกมาคูณลองแยล้าววเท่ากับซิกมาคูณรวงยาวเดี๋ยวแป้งให้อาจารย์นิดนึงแป้งให้อาจารย์นิดนึงอันนี้คือสูตรต้นเหมือนบอกซิกมาคูณรวงยาวแล้วน้อยแป้งต่อตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นลวดนั่นนี่เป็นลวดยาวนั่นนี่ลองแป้งให้อาจารย์ดูมันจะแปลงเป็นอะไรตัว L นี่ตัว L ตัวนี้แปลงเป็นอะไรมันสัมผัสจากหนามันสัมผัสจากหนาแล้วน้อยต่อเลยให้สุดมันสัมผัสจากหนาข้อนี้ซิกมาเขาต้องเขียนเมียนอยู่แล้วแล้วเอลนี่กลายเป็นจากเอลของเอลสองเเอป็นลหรถูอกต้องถูกต้องถูกต้องแมนแล้วถูกต้องเนาะเป็นสองเอลนี่เห็นบอกเอลของเขานี่จะกลายเป็นสองเอลนี่เพราะว่ามันเป็นเศษลวดสัมผัสสองหนาเป็นสองเอลเพราะเขาเขียนซะเขาบอกเป็นยังเนาะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนำการดังนั้นแห่งพีของเขาตัวนี้มันก็เลยมีสูตรว่าซิกมาสองเอลพีของเขาจึงเท่ากับซิกมาอาจารย์ขอเขียนเป็น4คูณ10กำลังลบ2เป็นอาจารย์ขอเขียนเป็น4คูณ10กำลังลบ2เนาะได้ป่ะ4คูณ10กำลังลบ2คูณด้วย2แล้วคูณด้วย L คือ
คูณ10 กำลังลบสองอ่ะลบสองอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาไล่ทำการไล่ทิกง่ายๆเลยทิกง่ายๆอาจารย์ขอรวมลบสองกับลบสองนี่เท่ากันเป็น10 กำลังลบสี่แล้วอาจารย์ขอคูณตัวนี้เสาะหากับสองคูณกันเป็นสิบหากับสองคูณกันเป็นสิบแล้วสี่ตัวนี้โบมีตัวคูณกับขอเขียนสี่ออกมาในนี้ขอเขียนสี่ออกมาในนี้สิบกำลังลบสี่กับสิบซื่อๆรวมกันเป็นเท่าไหร่เป็นสิบกำลังอย่าง10 กำลังลบ 3สิบกำลังลบสามขอนี่ตอบแล้วหัวหน่วยเป็นนิวตันนิวตันสำเนียงตัวเป็ดเลยนิวตันขอต่อไปเพราะเขียนลายเปิดเนาะลายซีลายเปิดต่อไปอาจารย์คิดว่าอาจารย์สีได้สอนจนฮอดยังเกาะการซึมคอแรกยังแค่แต่ว่าเขาสอนเนาะตัวนี้เนาะเหลืออีกประมาณ35 นาทีเขาก็เลิกแล้วเขาเรียน10 พอ 10 โมงครึ่งต่อมาขอนี้กงเล็กลวดเป็นหุบสี่แจสักอีกแล้วอันนี้คือตลาดเนาะซึ่งว่าขัง AB สามารถตะลุดได้ง่ายดีคีย์เวิร์ดคือเก่าเลยหุบสี่แจสักสามารถตะลุดได้ง่ายดีจุ่มลงในอ่างฟองสบู่ตัวนี้จุ่มลงได้จุ่มลงในอ่างฟองสบู่แล้วค่อยๆหยกถาดึง AB ออกด้วยความแห้งดึง AB ด้วยความแห้งแบบนี้เพิ่นจุ่มลงแล้วแบบนี้แล้วเพิ่นจึงมาดึงขึ้นอีกด้วยความแห้งจงคิดไล่สัมประสิทธิ์เข่งหนาเนาะของฟองสบู่หู้ว่าลวด AB ขัง AB นั่นเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตรเดี๋ยวขอนี่ขอนี่ค่อนข้างมาพิจารณาหุบนิดนึงขอนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นละหลังจากเพิ่นจุ่มแล้วเพิ่นก็ดึงขึ้นเพิ่นดึงตัวนี้ขึ้นดึงนี่อาจารย์ขอถามหน่อยอันนี้เป็นแหงดึงหรือว่าเป็นแหงตึงผิว F ตัวนี้เป็นแหงดึงหรือเป็นแหงตึงผิวแหงดึงแหงดึงทุกคนเริ่มพิจารณาได้แหงดึงดังนั้นเมื่อเขาดึงขึ้นเทิงแหงตึงผิวมันจะซีขึ้นเทิงหรือลงหลุมลงหลุมลงลุ่มแม่นบอกอันนี้คือแห้งตึงแม่นบอกดังนั้นเมื่อแห้งสมดุลกันเมื่อแห้งตัวนี้มันสมดุลกันเนาะแห้ง F ดึงจะเท่ากับ F เนี่ย F ตึง F ตึง ถูกต้องนะประมาณนี้ดังนั้นขอนี่เพิ่นบอกว่าเขาจะมากำหนดนำกันเลยเนาะสิ่งที่เห็นลักๆขอนี่เพิ่นบอกว่าออกความแห้งนี่หมายถึงแห้งดึงแห้งดึงคือ F ดึง F ดึงแม่นบ่เท่ากับ 0.021 นิวตันจงคิดไล่สัมประสิทธิ์เข่งหนานอกก็คือข้อนี้เพิ่นอยากให้เฮาหาซิกมาเท่าใดให้ฮู้ว่าระยะ AB เท่ากับ 0.05 ก็คือตัว L เท่ากับ 0.05 มิลลิเมตรข้อนี้เขียนเป็นเลขกำลังให้อาจารย์ได้เลยไพ่4ไอซีอาสาสมัครเดี๋ยวขอเอิญซะขอยังบริเอิญรายเถื่อนทิปปกรณ์แต่งให้อาจารย์ดูทิปปกรณ์5 คูณ 10 กำลังลบ 5คูณสิบกำลังลบหาเนาะแมทตัวนี้มันจะจะเป็นปลาในก่อนตัวนี้เป็น0.05เป็นบอกคูณสิบกำลังลบสามแล้วความหมายตัวนี้เนี่ยความหมายของ0.05นี้มันจะเป็นหาคูณ10 กำลังลบ 2เนาะเมื่อเอาลบ2กับลบ3มารวมกันมันก็จะกลายเป็นลบหาเนาะข้อนี้ข้อนี้แบบนี้เขาจะได้สูตรโตหลาน้อยอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วว่าสูตรของเขาจะเป็นอย่าง F ดึงเหมือนบอกเท่ากับ F ตึง F ดึงเท่า F ตึง F ตึงนี่ F ตึงตึงผิวเหมือนบอกF ตึงผิว F ตึงผิวนี่ก็จะมีสูตรเป็นซิกมา L ซิกมา L ตัวนี้ยังแปลบ่ถึกยังแปลบ่ถึกค่ะไพ่สิแปลงให้อาจารย์ต่อจากซิกมา L นี่เป็นอย่าง F ตัวนี้ซิกมา L เท่า F ส่วน L โมเมนต์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 ได้ไหม
ซิกมานี่นเีท่่า F ส่วน L นี่เป็นบ่นี่โบแมนโบแมนโบแมนแล้วนะนี่นี่มันโบบริแปลงที่มาแต่เขาจะมาแปลงเส้นลวดนี่แปลงเส้นลวดนี่เส้นลวดนี่นี่มันเป็นเส้นลวดตัว L สื่อบ่ได้มันต้องเป็นยังคิดมายังมันเป็นเส้นลวดเดี๋ยวมันสัมผัสจากหน้ามันสัมผัสจากหน้าเขานี่มันสัมผัสจากหน้าสองเอลสองเอลถูกต้องสองเอลทุกคนอย่าลืมตัวนี้เด้ออย่าลืมตัวนี้เด้อถ้าไปเห็ดเกี่ยวกับพวกยังก็แห้งตึงขนาดอาจารย์คอง่ายสุดน้อยนี้ง่ายสุดน้อยนี้แล้วใครจะอาสาสมัครถอนเอาซิกมาให้อาจารย์สอถอนสูตรตัวนี้มันจะถอนตัวไหนตัวนี้ไอซ์เป็นยังไม่ได้ถามไอซ์ไลน์ไอซ์ตอบอาจารย์ดูถอนสูตรให้อาจารย์ดูขอนี่ซิกมาเท่า F ส่วน L ไอซ์เหลือตัวหนึ่งเหลือยังเอลเราถึงแล้วขาตัวยังไปตัวไหนวนะี่อาจารย์ออมนี่อาจารย์ออมนี่สองสออ๋งอลืมเอาสองไปน้ำนี่นะเอาสองนี่มาไว้นี่หลังจากนั้นอาจารย์คอแทนขาเลยเด้อตัวนี้ F ของเฮาเท่ากับ0.0210.021คูณด้วยสองแล้วคูณด้วยหารคูณสิบกำลังลบหารทีปกรณ์นะมาหาซอยกินนี้แปลว่าทุกคนมีส่วนห่วมน้ำกันหมดเลยนะทุกคนซอยกันหาทีละนิดทีละหน่อยอาจารย์คอแปลงอาจารย์คอแปลง0.021ขอเขียนเป็นซอเอ็ดคูณสิบกำลังลบสามซอเอ็ดนี่มีความหมายว่าซอเอ็ดอาจารย์มาเขียนตัวนี้เป็นซอเอ็ดแล้วสิบกำลังลบสามนี่ก็คือมันมีจุดทศนิยม3 ตัวอาจารย์เลยเขียนเป็นสิบกำลังลบสามแล้วตัวนี้เด้อตัวนี้ซอหาคูณสองเป็นสิบเนาะหาคูณสองเป็นสิบคูณสองเป็นสิบหาคูณสองเป็นสิบแล้วเอามารวมกับสิบกำลังลบหาทั้งลุมนี้มันต้องส่วนอย่างเมื่อเอาทั้งลุมนี้รวมกันหมดแล้วนี่ทั้งลุมนี้ต้องส่วนสิบกำลังอย่างสิบกำลังลบสี่สิบกำลังลบสี่มาซิมหัวอาจารย์สิบกำลังลบสี่นะเนาะหลังจากนั้นอาจารย์จึงขอย้ายไปอยู่อเมริกาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์มาสอนต่อขอย้ายเลขตัวนี้แล้วอาจารย์ขอย้ายเลขลบสี่นี่ขึ้นไปทางเทิงจากลบสี่กลายเป็นสี่บวกวง่ายเดี๋ยวซอเอ็ดคูณสิบกำลังลบสามแล้วก็มาคูณด้วยสิบกำลังสี่สุดท้ายคำตอบของเขาก็คือเท่ากับซอเอ็ดคูณสิบซื่อๆหรือเท่ากับอาจารย์เขาเขียนในเดอร์210นิวตันต่อเมตรถูกเปล่าถูกแล้วถูกแล้วคราวนี้ถูกต้องเริ่มแบบเริ่มเข้าใจแล้วก็ง่ายๆมาเนาะเกี่ยวกับพวกแห่งตึงพวกนี้เดี๋ยวเขาจะมาเข่าขอต่อไปขอที่สามขอที่สามบทเรียนตัวนี้เขาจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงโดยอาจารย์ไปข่าวๆประมาณนี้แหละเพราะว่าบทเรียนม .6 อาจารย์สามารถสอนให้แล้วได้ในเทอมเดียวเลยได้แต่ว่ามันจะแบบมันจะละเอียดปานใดอาจารย์เดี๋ยวจะพามาสอนแบบละเอียดนิดนึงขอนี้ขอนี้เพื่อนบอกว่าเอาลวดที่มีรัศมี3.5 เมตรขอนี้อาจารย์ขอทักสีคีย์เวิร์ดนําทุกคนต้องเข้าใจคีย์เวิร์ดนําว่าแต่ละอันนิ้วขึ้นมาทีเนี้ยเอาลวดที่มีรัศมีขอนี้เพื่อนบอกว่าลวดได้แต่นี้รัศมีน้ํารัศมีน้ํานี้รัศมีน้ําอาจารย์ขอกําหนดไปเลยน้ําไปเลยน้ําเด้อขอนี้เด้อเดี๋ยวเปลี่ยนปิกเบิร์ดก่อนเท่ากับ3.5 ซม.เปลี่ยนเลยเพื่อที่เปลี่ยนขอนี้เป็น3.5คูณยังสามจุดห้าเป็นสิบลบสองสิลบสองถูกต้องลบสองแมตรเป็น3.5 คูณ 10กำลังลบสองแมตรจุ่มลงในน้ำจุ่มลงอีกแล้วแล้วก็ดึงขึ้นจุ่มลงแล้วก็ดึงขึ้นจุ่มลงแล้วก็ดึงขึ้นเนาะจะเป็นวางเนาะจุ่มลงแล้วก็ดึงขึ้นต้องออกแห้งเอาสนะแห้งตึงผิว
เขาใหญ่ต้องออกแห้งแห้งนี่หมายถึงแห้งที่เพิ่นดึงขึ้นต้องออกแห้งขณะแห้งตึงผิวเท่าใดข้อนี้เพิ่นกำหนดแล้วบ่ต้องไปขีดไหลน้ำหนักเด้อข้อนี้บ่ต้องขีดไหลน้ำหนักเด้อกำหนดให้สัมประสิทธิ์เข่งหนานอกเท่ากับ7 คูณ 10กำลังลบสองสัมประสิทธิ์เข่งหนานอกเท่ากับ7 คูณ 10กำลังลบสองนิวตันต่อเมตรข้อนี้คือเก่าข้อนี้คือเก่าออกแห้งดึงขึ้นไปทางเทิงคือ F ดึงขึ้นไปทางเทิงแห้งตึงผิวต้องมีทิศซี่นะไรสี่ลงซี่ลงลุ่มแม่นบ่ได้ยินอยู่ไปลืมปิดเลยแม่นที่ซี่ลงลุ่มอันนี้คือ F ตึง F ตึงของเขาซี่ลงลุ่มดังนั้นจากสมพลสมดุลสมดุลไพซี่เขียนไพซี่เขียนว่า F F ยังนี่คือ F ยังนี่ F ยัง F ดึงเท่ากับยังเท่าเอฟตึงเท่า F ตึง F ตึงเท่า F ตึงเนาะดังนั้นพื้นฐานว่าต้องเอาแห้งชนะตัวนี้เท่าใดก็คือแห้งสนะก็คือแห้งที่เราดึงแบบพอดีปุ๊บพอดีปุ๊บเลยมันก็พอดีลดปั๊บนะพอดีปุ๊บเลยครับพอดีลดปั๊บก็แห้งประมาณชั้นนี้แหละครับก็คืออาจารย์ขอเขียนแบบต่อก็คือ F ยัง F ดึงแมนบอกเท่ากับ F ตึงแมนบอก F ดึงเท่ากับ F ตึง F ดึงเท่ากับ F ตึง F ดึงก็เท่ากับซิกมา L แมนบอกซิกมา L แต่ว่า L ตัวนี้ก็ใส่ L ซื่อๆบ่ได้ต้องไปใส่ L ยัง L ยัง L เขาจะกลายเป็นเท่าไหร่มาเบิ่งคีย์เวิร์ดสำคัญอีกรอบหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญเดี๋ยวอาจารย์ลุกไฮไลท์ออกขอนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเอาลวดที่มีหลักสัมนี้แต่ว่าเบิ่งจากรูปเอาลวดที่มีหลักสัมนี้หลักสัมนีตัวนี้หลักสัมนีอาตัวนี้หลักสัมนีอาตัวนี้ขอนี้เอลของเฮาต้องกลายเป็นหยังขอนี้เอลของเฮาต้องแปลงเป็นหยังสองอาจารย์บอกเลยว่าต้องมีโมเมนต์สองได้ตัวนี้เป็นสี่ตัวนี้เพราะมันเป็นลวดเด็ดมันบ่มีหนาตัดทางกลางเด็ดมันจะสัมผัสอยู่สองหนาเลยแต่ว่าสัมผัสสองหนานี้สัมผัสสองหนาบนมีหนาตอบเลยสี่ยังขอนี้CPR CPR ตัวนี้ตอบว่า CPR อาจารย์ขอเปลี่ยนอาจารย์ขอเปลี่ยน F ดึงของเฮานี่จะเท่ากับ6 4 × 4 PR หกว่าได้ก็เต็มปากเต็มคำหกเห็นบอกงงเองเขียนอันนี้โมเมนต์หกนะซิกมาเห็นบอกซิกมาว่าเต็มปากเต็มคำหกซิกมาตัวนี้อาจารย์ขอแทนขาก่อนแทนขาเลย F ดึง F ดึงเท่ากับซิกมาของเขาคือ7 × 10กำลัง7 × 10กำลังลบสองแล้วมาคูณด้วยสี่บันนี่ตีนี่มีค่าเท่าไหร่3.143.14อาจารย์มีอีหรือว่าอีกค่าหนึ่งหรือว่าอีกค่าหนึ่งที่แบบเป็นเลขส่วนนะใครจือ2/72/7เนาะ2/7แบบถ้าทุกคนอยากได้เลขที่เป๊ะหลายทุกคนต้องใส่3.14หรือว่าใส่2/7สองอันนี้ตัวใดเป๊ะหลายกว่ากันระหว่าง3.14กับ2/7ตัวที่หนึ่งตัวใดก็กี่เท่าตัวที่3.143.14เนาะคำตอบคือเลขตีนะมันจะเป็น3.14แล้วมันก็จุดไปเรื่อยๆมันบอกจุดประกลายจนเท่าหนักพอได้ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากได้เป๊ะลายเขาเอาซอ2.7ก็ได้ซอ2/7ก็ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าหมู่อาจารย์ฐานะเราเป็นนักเรียนคณิตศาสตร์เลยเราแบบเขาแข่งคณิตศาสตร์กันนะเลยซึ่งนักเรียนจริงๆนะเราคะแนนของเขาเท่ากันแต่ว่าเขาพลาดบนว่าหมู่อาจารย์ใส่3.14แต่ว่าผู้หนึ่งนะเขาใส่ซอ2/7เขาใส่ซอ2/7เลยคะแนนผู้ที่ใส่ซอ2/7นะเราเลยได้หลายกว่าผู้ที่ใส่3.14ค่ะนะข้อนี้เป็นอย่างอาจารย์คืออยากได้ใส่2/7เพราะว่ามันง่ายอ่ะมันง่ายอ่ะมันง่ายได้อ่ะ
อาจารย์ก็เขียนเป็นซอสองส่วนเจ็ดเด้อคูณด้วย3.5คูณ10^-2อ่ะ3.5คูณ10^-2นี่ความหมายอาจารย์อยากใส่ซอสองส่วนเจ็ดนะย้อนว่าเจ็ดกับเจ็ดตัวนี้มันตัดกันได้เจ็ดกับเจ็ดตัวนี้มันตัดกันได้และตัวนี้10^-2ลบสองกับลบสองขอเขียนเป็น10^-4อยู่นี่แล้วดังนั้น f ของเราก็จะเป็นประมาณว่า f ของเราจะเท่ากับ4 × 2 × 3.15เอ้ย3.5แล้วกันคูณ10^-4เนาะดังนั้นเมื่อทุกคนไปไล่แล้วก็ไปหาแล้วมานะข้อนี้ที่ภายในก่อนดูก่อนข้อที่3เนาะเมื่อทุกคนไปไล่แล้วก็ไปหามานะคำตอบของมันก็จะออกอยู่ประมาณว่า308คูณ10^-4หัวหน่วยเป็นนิวตันนิวตันบึ๊บบึ๊บบึ๊บมันคืออะไรแท้นี่นิวตันนี่อ่ะนิวตันตอนนี้ตอบแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทาไฮไลท์ให้นิดหนึ่งว่าตัวนี้คือคำตอบเดียวประมาณนี้เหลือเวลาอีก3 นาทีอ่ะเอามาแก้ข้อนี้ให้มันแล้วก่อนอ่ะเพราะเขาเรียนทราบเต็มเนาะอ่ะปกติอาจารย์ชีให้มันแล้วจุดฮอตนี่กูแหละเดี๋ยวโบเป็นยังมืออื่นทำมาเรียนต่อใหม่เพราะว่าเรียนทราบมันกะดีคือการพอเวลาเขาโคตรหลายเลยเวลาเขาโคตรหลายเพราะว่าเหลือดีกว่าบ่พออาจารย์เห็นบ่พออาจารย์ต้องไปแต่งตื่นอ่ะบันนี้ขอสี่อ่ะขอสี่ต่อมาแผ่นโลหะหุ้มวงมนอ่ะอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญแผ่นเป็นแผ่นอะไรเด้อตัวนี้เด้อแผ่นเป็นแผ่นอะไรได้โลหะอีกมีหุ้มวงมนอีกแต่ก็มีรัศมีหาซังติเมตรมีรัศมีหาซังติเมตรอาจารย์ขอเขียนกำหนดเลย r เท่ากับหาซังติเมตรอ่ะอาจารย์ขอเสริมนิดหนึ่งเด้อถ้าทุกคนไปเสงนะทุกคนไปเสงทุกคนต้องแก้บอกว่ากำหนดสูตรแทนค่าอย่างไรละเอียดเด้อประมาณนี้เด้อแต่ว่าอาจารย์สอนอาจารย์ผักหมักแก้นั่นเองนะมันจึงแบบไวบ่ต้องแบบเคยกำหนดแก้อย่างละเอียดแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเซ็งนะทุกคนต้องเขียนแบบกำหนดแก้อย่างให้มันละเอียดเด้ออ่ะหาซังติเมตรหาซังติเมตรเป็นหาอย่างหาคูณสิบอย่างเปลี่ยนเป็นแมตตัวนี้เป็นหาคูณ10^-2เมตรเนาะตัวนี้ต่อไปกำลังแตะผิวน้ำพอดีแตะผิวน้ำพอดีจงหาแรงดึงโลหะนี้จงหาแรงดึงโลหะนี้ให้หลุดจากผิวน้ำพอดีให้หลุดจากผิวน้ำพอดีเมื่อมีมวลสารเซาหะกรามกำหนดให้สัมประสิทธิ์เข่งหนาเนาะเท่ากับ7 × 10^-2นิวตันต่อเมตรมีคีย์เวิร์ดสำคัญมีคีย์เวิร์ดสำคัญอีกแล้วมีมวลสารเซาหะกรามมีมวลสารเซาหะกรามมีมวลสารเซาหะกรามถ้ามีคนเขาคำนั้นยังไงเนาะมีมวลสารเซาหะกรามข้อนี้อาจารย์อยากถามทุกคนว่าเพิ่นสิหายเฮาคิดไหลยังนำเนข้อนี้เพราะว่าเพิ่นหายมวลสารออกมาคนได้ยินอาจารย์อยู่บ่ย่านบ่ได้ยินเสียงอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขียนตัวนี้เด้อได้ยินเนาะได้ยินแหละอาจารย์ท้าว่ามีมวลสารเซาหะกรามความหมายตัวนี้เพิ่นอยากให้เฮาคิดไหลอย่างนำเซาหะพีหาพีน้ำหาพีน้ำดังนั้นเขาบอกว่าดึงแผ่นโลหะนี้ให้รู้จักน้ำพอดีอ่ะแปลว่าความหมายข้อนี้เพิ่นดึง F ขึ้นเถอะเพิ่นดึง F อันนี้คือแห้งดึงเมื่อแห้งดึงอาจารย์เขาเขียนเลยเด้อทุกคนคือสิเข้าใจแห้งตึงผิวกับซี่ลงรูม F ตึง
กับซีลงลุมแล้วเมื่อซีลงลุมตัวนี้เพิ่นหายเฮานำหนักมานำมันหายจีมานำแปลว่าขอนี่เพิ่นหายเฮาไปคิดยังคิดแทงพีที่ซีลงลุมนำดังนั้นไพ่บอกอาจารย์ได้บอกว่าแทงเอฟดึงนี้มันจะเข้าเท่าใดอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เอิ้นสื่อขอเอิ้นเป็นไอซ์แล้วกันไอซ์แห่งดึงนี่เท่าเท่าใดแห่งดึงนี่ฮึอันแห่งซึ่งได้ทั้งหลุมแห่งซึ่งแห่งดึงเท่ากับแห่งยังเท่ากับแบบนึงเอฟตึงเป็นบ่อมีเอฟตึงน้ AF ตึำเปง็นบ่อฟแล้วก็มีอย่างอีกแล้วมักน็มีพทิศเีดียวกันต้องเป็นอะไรแล้วก็พีบวกพีบวกพีบวกพีเข้าใจเข้าใจทุกคนหลายทีแบบสวยต่อกันกันเนาะมันจะเป็นเอฟดึงเท่ากับเอฟตึงบวกพีสูตรของเขาจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเขาขอกำหนดมาก่อนอ่ะมวลสารเป็นบ่อมวลสารนี่คือตัวเอ็มเท่ากับเท่าหากรามเสาหากรามใครเปลี่ยนได้เสาหากรามเปลี่ยนด้วยเป็นเท่าไหร่เป็นกิโลได้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกิโลได้ตัวนี้ไล่คิดแกคิดไม่เกี่ยว1.0250.025เนาะกิโลกรัมอ่ะหรือว่าเขียนเป็นเลขกำลังเขียนเป็นอะไรตัวนี้เป็น25 คูณ 10กำลังลบ 3สหคูณสิบกำลังลบ3 กิโลกรัมอ่ะกิโลกรัมอ่ะประมาณนี้แล้วเพื่อนไหสัมประสิทธิ์เข่งหนานอกน้ำอ่ะเต็มประสิทธิ์เข่งหนานอกเท่ากับ7 คูณ 10 กำลังลบ 27 คูณ 10 กำลังลบ 2อ่ะนิวตันต่อแมตต์อ่ะจากสูตรที่ทุกคนสอยกันหามาแล้วทีนี้เขาอยากหาเอฟดึงเหมือนบอกเอฟดึงของเขาจะเท่ากับเอฟดึงอ่ะบวกด้วยพีอ่ะแล้วจะมาแปลงสูตรนำกันแบบนี้แปลงสูตรนำกันอ่ะแปลงสูตรนำกัน f f ดึงอาจารย์ขอเขียนเป็น f ซีเนาะเพื่อความง่าย f ตึงนี่มีสูตรอะไร f ตึงผิวนี่คือซิกมา l เหมือนบอกซิกมา l อาจารย์ขอให้ทุกคนเปลี่ยนให้อาจารย์เลยด้วยนี่เขาบอกไว้ยังไงแผ่นโลหะหุบวงมนจากซิกมา l จะกลายเป็นอย่างตัวนี้10 มา 2 L เออเป็น CL บอกเลยสองเอลนะถึงแล้วน้องลืมตัวหนึ่งหายไปลืมตัวหนึ่งลืมยังไปวงมวลได้ตัวนี้สองยังอ๋อ PR หนึ่งว่ะสอง PR สอง PR บวกกันสอง PL สอง PR เนาะบวกด้วยยังนี่บวกด้วยยังพี่นี่บวกด้วยบวก MG บวก MT หลังจากเขาได้สูตรครบมาแล้วสูตรครบมาได้เนี่ยนะอาจารย์ขอแทนเลยแบบนี้ F เท่ากับซิกมานี่คือ7 คูณ 10 กำลังลบ 27 คูณ 10 กำลังลบ 2คูณด้วย2ปีนี่อาจารย์ขอเอาเป็นซอก2 ส่วน 7เพราะมันจะตัดกันได้แล้ว R นี่ขอเขียนเป็นเศร้าหาคูณ10 กำลังลบ 3เศร้าหาคูณ10 กำลังลบ 3บวกด้วยเนาะเศร้าหานี่เป็นของอะไรเนาะเป็นของมวลสารเนาะอาลึกก่อนว่าเป็นเศร้าหาแต่ว่าเป็นหาคูณสิบกำลังลบสองอะหาคูณสิบกำลังลบสองบวกด้วยเศร้าหาคูณสิบกำลังลบสามเลยกับคูณโดยสิบเดี๋ยวเราจะมาไล่นำกันต่อไปเลยแบบนี้ขอขีดตัวนี้อะไล่เอฟต่อไปเอฟเท่ากับอะไรวิธีไล่ทุกคนกับไม่ต้องไปไล่ยากหรอกทุกคนตัด f ออกตัด f เนาะตัด f อย่างตัด7ออกแล้ว2ตัวนี้2ตัวนี้กับ2ตัวนี้รวมกันเป็น10 กำลังลบ 4มันบอกแล้วทุกคนเบิ่งตัวนี้หา2 10มันดอกหา2 10ตัวนี้เป็น10 กำลังลบ 4กับ10 กำลังลบ 4มาบวกกับ10อีกกลายเป็นเท่าไหร่
ลบสามซิปกำลังลบสามสิบกำลังลบสามดังนั้นตัวแห่งตึงนี้จะเป็นเจ้าสองคูณสิบกำลังลบสามมาบวกด้วยยังตัวนี้มาบวกด้วยยังอาจารย์ขอเขียนหักษาสิบกำลังลบสามได้บอกเพราะว่าเมื่อเขาเอามาบวกกันเลขกำลังของเขาต้องเท่ากันเขาจะเอาซองหารนี้มาคูณกับสิบเป็นสองหาสองร้อยหาสิบเนาะคูณสิบกำลังลบสามเมื่อบวกกันได้เท่าใดให้ทุกคนบอกเองตัวนี้ง่ายๆแล้ว272คูณ10กำลังลบ3คูณสิบกำลังลบสามคูณหน่อยเป็นนิวตันเนาะแล้วข้อนี้ตอบแล้วตอบแล้วตึ๊ดตึ๊ดถูกต้องถูกต้องแบบนี้ขอสุดท้ายขอสุดท้ายป้าโบนัสเสือตอนอาจารย์สอนไว้เรียนเนี่ยพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วขอหาแบบนี้ขอหาข้อสุดท้ายเนาะแต่กะเฮาน่าจะได้พักผ่อนเลยขอเนาะจะได้พักผ่อนเลยและต่อไปเขาจะได้มาเรียนเกี่ยวกับการซึมในท่อแรกการซึมในท่อแรกทุกคนไปหาซื้อเลี้ยงกุมารมาเด้อเดี๋ยวให้กุมารมาดูดน้ำในท่อแล้วก็มาเบิ่งปรากฏการซึมในท่อแรกข้อห้าข้อห้าแผ่นโลหะบางบางรูปวงมนแผ่นโลหะบางรูปวงมนทุกคนต้องใส่ใจในคําบางของแต่ละอันเนาะแผ่นโลหะบางรูปวงมนมีเส้นผ่าใจกลางตัวนี้ต่างต่างหูเด้อเส้นผ่าใจกลางเด้อตัวนี้เด้อเส้นผ่าใจกลางน้ําเส้นผ่าใจกลางไปลอยอยู่ผิวน้ําถ้าการถี่แผ่นโลหะนี้สามารถลอยในน้ําได้เป็นผลมาจากแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียวจงหาว่าโลหะแผ่นนี้มีมวลสารเท่าใดกําหนดให้สัมประสิทธิ์เข่งหนานอกเท่ากับ 0.072 นิวตันต่อเมตรข้อนี้เพิ่นจะบ่ได้ออกแรงยู่มันลงหรือว่าดึงมันขึ้นแต่ว่าเพิ่นจะเอาแผ่นโลหะนี้ไปแปะไว้ใส่น้ําซื่อๆไปแปะไว้ใส่น้ําซื่อๆเมื่อแปะไว้ใส่น้ําซื่อๆอาจารย์ขอถามแน่ว่าแห้งน้ําหนักข้อนี้มีแห้งน้ําหนักน้ํามันจะซีขึ้นถึงหรือซีลงลงข้อนี้น้ําหนักตอบเลยนี่นะยินเปิดไหมซีลงลุมซีลงหลุมเนาะน้ำหนักตัวพี่นี่จะซีลงหลุมเนาะเมื่อน้ำหนักตัวพี่ซีลงหลุมอาจารย์ทำไงวะแห้งตึงผิวมันจะซีไปทางไหนเดี๋ยวมีนาหยุดก่อนเดี๋ยวมีนาตอบอะไรเพื่อนอาจารย์มองเห็นสื่อคนนี่เป็นจุดๆๆนี่น้องน้องสื่ออะไรตอบอาจารย์ดูมันหายไปชื่อสอนใสสอนใช้เนาะน้องสอนใช้ลองตอบอาจารย์ได้ดูบ่ว่าเมื่อน้ำหนักมันลงหลุมแล้วแห้งตึงผิวจะซีขึ้นไปทางไหนซีขึ้นทางไหนซีขึ้นทางหรือลงหลุมซีขึ้นทางซีขึ้นทางอันนี้คือแห้งตึงผิวตึงซีขึ้นทางซีขึ้นทางแล้วเมื่อแห้งตึงผิวซีขึ้นทางแห้งน้ำหนักซีลงหลุมลองเขียนให้อาจารย์ดูว่าแห้งตึงนี่จะเท่าเท่าไหร่จะเท่ายังจะเท่ากับแห้งอย่างจะเท่ากับพีว่ะจะเท่ากับพีแปลว่าทุกคนเริ่มแบบเริ่มตอบอาจารย์ได้มาแล้วเนาะจากที่แบบผิดพลาดนิดหน่อยๆเนาะเริ่มตอบอาจารย์ได้แล้วเนาะแห้งตึงเท่ากับแห้งพีเพราะนี่เขาบอกว่าแผ่นโลหะแห้งตึงผิวเพียงอย่างเดียวจงหาว่าโลหะนี้มีมวลสารเท่าไหร่กำหนดให้สัมประสิทธิ์เข่งหนานอกเขามีเพื่อนให้เส้นผ่าใจกลางเขามานําเส้นผ่าใจกลางคือถามทุกคนก่อนถามทุกคนก่อนเส้นผ่าใจกลางคือตัวอย่างตัวดีตัวดีเท่ากับ7 ซม. 7 ซม. อาจารย์ขอเปลี่ยนเลยได้ตัวนี้เท่ากับ7 × 10^-2 ซม.เมื่อเอาหูเส้นผ่าใจกลางแน่นอนเขาย่อมหูรัศมีสูตรของมันคืออย่าง
ดีเส้นผ่าใจกลางส่วนสองดีส่วนสองเนาะดีเท่ากับ7คูณ10กำลังลบ2ส่วน2จะออกอยู่3.5คูณ10กำลังลบสอาม3.5คูณ10กำลังลบ2แมทเนาะแมทคืออันนั้นอาจารย์ยังเขียนทับแมทอยู่แมทเนาะเนาะจะเป็นประมาณนี้แล้ววันนี้เพิ่นหายเนียงก็แห้งตึงผิวเป็นบ่ขอนี่คือตัวซิกมาเท่ากับ0.0720.072นิวตันต่อแมตต์นิวตันต่อแมตต์ข้อนี้ทุกคนสอนใจหาให้อาจารย์แล้วคือว่า F ตึงเท่ากับ P เห็นบอก F ตึงเท่ากับ P F ตึงเท่ากับ P F ตึงข้อนี้เพิ่นอยากถามหาอย่างก่อนอันนี้จงหาโลหะนี้มีมวลสารเท่าใดข้อนี้เพิ่นอยากให้เฮาหาเอ็มเนาะเอ็มเท่าเท่าใดเขาต้องแปลงสูตรตัวนี้เมื่อท่าตอนทำเอสเอฟตึงเอฟตึงเดียวจะให้ลาน้อยหาลาน้อยปิแปลงเอฟตึงให้อาจารย์ดูเอฟตึงเป็นอย่างซิกมาอย่างข้อนี้แผ่นโลหะเด้อแผ่นโลหะหัววงมวลมันจะเป็นซิกมาเอลแหละแต่ว่าลาน้อยต้องแปลงเอลให้อาจารย์เลยเอลกลายเป็นอย่างซีปีอะเหมือนบอกซีปีอะแผ่นโลหะแผ่นโลหะมันจะมีเนื้อที่ทางในน้ำมันจะจับได้ทางนอกโบเมนซีแต่ว่ามันต้องกลายเป็นอย่างตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้เบิ่งเดี๋ยวอาจารย์ให้เบิ่งเดี๋ยวอาจารย์ให้เบิ่งนี่แผ่นโลหะนี่โอ้แผ่นมวลแผ่นโลหะนี่มันจะกลายเป็นยังสองปีอาสองปีอาร์ถ้าสี่ปีอาร์นี่มันต้องเป็นรูปเส้นลวดนะนี่เนาะแล้วมันก็จับสองหนาเลยจะเป็นสี่ปีอาร์ตัวนี้จะกลายเป็นสองปีอาร์ตัวนี้จะกลายเป็นสองปีอาร์พีนี่เท่าเท่าไรเดี๋ยวขอถามไอซ์ถามไอซ์แล้วกันพีเท่ากับยังเอ็มคูณจีเอ็มคูณจีต่อไปจีเท่าทอนสูตรให้อาจารย์เอ็มเป็นเท่าไรอาจารย์หันไหมจีเท่าสามารถทอนสูตรทอนเอาเอ็มให้อาจารย์บอกทอนให้มันเป็นสูตรได้ทุกคิดมากเนี่ยสองค่ะส่วนยังตอนที่ส่วนที่ถูกต้องแล้วบัดนี้อาจารย์จะมาคิดหลายเลยเนาะซิกมาของเขาคืออาจารย์ขอเขียนเป็น72คูณ10กำลังลบ3เนาะนี่จากตัวนี้อาจารย์ขอเขียนเลยนี่อาจารย์บอกอยากเขียนเลขเป็นจุดศูนย์หลายเนาะแล้วคูณด้วย2คูณด้วย2แล้วปีนี่อาจารย์ขอเขียนเป็น22ส่วน7แล้วคูณด้วย3.5คูณ10กำลังเป็นก่อนลบสองแล้วส่วนด้วย10ส่วนด้วย10ส่วนด้วย10ทุกคนมันเกิดสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อเอา2มาคูณกับ 3.5 จะออกเป็น7ใช่เนาะ2คูณ 3.5 จะออกเป็น7นี่ก็คือนี่แหละนี่อันนี้หารแล้วเอามาคูณใส่ตื่นจะออกมาเป็น7แล้ว7ตัวนี้มันสามารถรับตัวนี้ได้เจ็ดตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้แล้วอาจารย์ขอย้ายตัวนี้จากสิบตัวนี้ย้ายขึ้นไปเทิงสิบตัวนี้ย้ายขึ้นไปเทิงสิบย้ายตัวนี้ย้ายเป็นสิบกำลังลบหนึ่งรวมกันสิบลบสามลบสองลบหนึ่งกลายเป็นสิบกำลังยังสิบกำลังของครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนเนาะพออาจารย์ตัดไปแล้วมันก็เหลืออยู่72เนาะคูณด้วย22แล้วก็คูณด้วย10กำลังอย่างสุดท้ายของเรารวม10กำลังใส่
ันนี้มีลบสามอันนี้มีลบสองย่อตัวนี้ไปเป็นลบหนึ่งรวมกันเป็นสิบกำลังลบเนี่ยสิบกำลังลลบบหหกกสิบกำลังลบหกต่อความเพียงกันดีสุดท้ายก็คือการไหลเลขไหลเลขปกติแบบนี้อาจารย์บอกไหลเองซะให้ทุกคนคูณให้อาจารย์ดูเหลือเวลา1 นาทีให้เสียเวลาทุกคน1 นาทีเขียนคูณคูณโดยจักก็ได้นะว่ามันจะออกเท่าไหร่72คูณต่อสองแต่ละแต่ละแต่184184ร้อยแปดสิบแปสดีร่้อยแปดคูณเอาแปดไดร้้อยหรเปอล่าแปดร้อยแปดสิบสี่เนาะ84คูณสิบกำลังลบหกคูณหน่วยเป็นกิโลกรัมมันเป็นกิโลกรัมเป็นอาจารย์เบนอาจารย์เป็นคนตอบกันว่าถึงหรือเปล่าอาจารย์ถึงหรือเปล่าแต่ว่าออก1584จะบอกอาจารย์พันห้าร้อยบาทโดยพันห้าร้อยแปดสิบสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่นะเป็นบาทกันกันด้วยทุกคนคำตอบออกคือการเงินบาทแม่นเมนเนาะเมนแล้วคือของอาจารย์เลย1584เบิกอาจารย์ผิดพลาดไปอะไรวะกำลังลบสองย้ายมาเป็นถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเนาะถึงแล้วเนาะอาจารย์ลงเองถึงแล้วคําตอบนี้ถึงแล้วถึงแล้วอาจารย์ไปลงกําลังตัวของอาจารย์เจอ่ะอ๋อวันนี้เกี่ยวกับพวกแห้งตึงผิวของเฮาโจทย์มันก็จะออกมาประมาณนี้แต่ว่าอาจารย์จะบอกอาจารย์จะบอกทุกคนนิดทีอย่างหนึ่งเนาะก็คือบทฝึกหัดแท้ๆของบทเรียนเท่านั้นมีแต่ข้อหนึ่งกับข้อสองนี้ถ้าเพิ่นออกเสียงเฮาแจ้งง่ายเลยเฮาแจ้งง่ายเลยซัมประสิทธิ์เข่งหน้านอกบางเทื่อเพิ่นก็หายมาเฮาก็ได้สูตรจากซัมประสิทธิ์เข่งหน้านอกแล้วง่ายๆแล้วอาจารย์มีทิกอันหนึ่งหายเด้ออาจารย์มีทิกอันหนึ่งหายก็คือทุกคนรู้สึกว่าทุกคนการกลับที่ทุกคนกลับมาเรียนคืนนะมันจะแบบเบิ่งซาซานิดหนึ่งเนาะและอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่แบบมักเบิ่ง YouTube และกดคูณสองนะเบิ่งบทเรียนอีหยังก็ได้กดคูณสองนะแล้วมันจะเห็นให้เฮาเรียนได้ไวกว่าคนอื่นนะกดคูณสองนะแล้วดังนั้นนะอาจารย์ขอแนะนําให้ทุกคนนะพยายามเบิ่งบทเรียนหรือว่าถ้ากลับมาเบิ่งบทเรียนคืนนะเบิ่งคูณหนึ่งนะมันสิเสียซ่าเนาะทุกคนพยายามเบิ่งคูณสองแหละพยายามฟังให้ทันแหละถ้าทุกคนฟังทันยังเข้าใจแล้วนะทุกคนจะเรียนได้หลายแล้วกันก้าวไปอีกก้าวหนึ่งของทุกคนนะเนาะมีแต่ประมาณนี้ค่ะทุกคนแบบบ่ได้มาเรียนเลยกลับมาเรียนคืนนะอาจารย์ขอแนะนําให้ทุกคนกลับมาเบิ่งคูณสองแล้วมันจึงบ่หนาเบื่อแล้วก็ทุกคนก็จะได้เรียนไวขึ้นมาห้องนี้บทเรียนเขาก็หมดแล้วแล้วก็เวลาเขาก็หอดพักแล้วนะเขาก็ได้เรียนบ่ไรปันใดต่อไปเขาก็ยังจะมาต่อในคลองแล้วต่อไปเนาะขอบใจทุกคนหลายๆที่เข้ามาเรียนวันนี้แล้วก็ทุกคนสามารถไปพักผ่อนกินข้าวอาบน้ำยังก็ได้เนาะถ้าทุกคนยังบ่ได้เหตุเพราะอาจารย์ก็ยังบ่ได้อาบน้ำกินข้าวเนาะพักผ่อนได้ทุกคนขอบใจทุกคนหลายๆเลยคุณแจจโดยขอบใจมากๆนะ